สวัสดีครับข่าวลึกปลมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องการเลื่อนยศพลตํารวจโทให้กับพลตํารวจตร,รีอชัยสุดยอดรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค3ขยับขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของสานักงานตารวจแห่งชาติยศพลตารวจโท ทั้งที่ลือชัยในสายตาของประชาชนและมวลชนกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนายนตำรวจคนนี้คือคนเลือดเย็นเพราะมีภาพการปฏิบัติหน้าที่ที่รุนแรงต่อประชาชนติดตัวมาจากเหตุการณ์วันที่7ตุลาคมพศ2551 การเลื่อนยศพลโทให้กับลือชัยในครั้งนี้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตรในตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่เขาจะเกษียณอายุในอีกไม่กี่วันเป็นไปตามการเปิดตำแหน่งพิเศษคือตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติเทียบเท่ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยศพลตำรวจเอกตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเทียบเท่าผู้บัญชาการยศพลตำรวจโทและตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ เทียบเท่าผู้บังคับการยศพลตำรวจตรีทั้งสามตำแหน่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่กำหนดขึ้นมาใหม่และแต่งตั้งไปแล้วการแต่งตั้งครั้งนี้มีระเบียบมีหลักเกณฑ์มีกติกาในการพิจารณาแต่งตั้งที่มีข้อสำคัญว่าการคัดเลือกแต่งตั้งข้ารายการตำรวจ ในตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิของสำนังกงานตำรวจแห่งชาติให้คัดเลือกข้าราชการให้พิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่59ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีเวลาเหลือในราชการอีกไม่เกิน6เดือน นี่เป็นหลักการใหญ่ของการเพิ่มตำแหน่งพิเศษเพื่อเป็นโบนัสพิเศษให้กับตำรวจที่จะ,กะเกษียณอายุในเดือนกันยายนนี้หากตำแหน่งเหลือจึงจะพิจารณาตำรวจที่ยังไม่กเกษียณอายุนายพลที่ได้รับการแต่งตั้งในโบนัสพิเศษครั้งนี้หลังจากเสร็จการแต่งตั้งตำรวจระดับนายพลกลุ่มนี้ก็ถูกเรียกกันว่านายพลแก้มลิง การแต่งตั้งตำรวจในวาระพิเศษนี้มีข้อสงสัยมีข้อสังเกตมีคำถามจากสังคมว่าในการพิจารายชื่อตำรวจที่ขยับยศและตำแหน่งสูงขึ้นแต่ละลายมีการพิจาคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดตามระเบียบตามกฎกตรที่ประกาศไว้หรือไม่ คำถามหรือข้อสงสัยนี้บอกได้เลยว่าส่วนใหญ่ยึดไล่เรียงตามลำดับอุโสให้ครบถ้วนเพียงอย่างเดียวไม่มีการนำเรื่องความเหมาะสมเข้ามาพิจารณาทั้งที่ตามกฎกตลตามที่ระบุบังคับไว้ให้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผู้พิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมควบคู่กันไปในน้ำหนักเท่าๆกันดังนั้นกตลจะต้องดำเรื่องความเหมาะสมมาพิจารณาจะหลบเลี่ยงไม่ได้ อย่างเช่นในรายของพลตำรวจตรีรือชัยสุดยอดรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค3ที่ขยับขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ยศพลตำรวจโทมีภาพถ่ายเป็นหลักฐานมัดว่าใช้ความรุนแรงในการปฏิบัติหน้าที่ที่รุนแรงต่อประชาชนในเหตุการณ์เจตุลาแบบจงใจหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์เจ็ดตุลามาหลายปีหรือชัยก็ยังภูมิใจที่จะใช้ภาพที่ตนเองกำลังปาระเบิดใส่มวลชนพนมิตรเป็นฉากบรรยายปูมหลังของเขาแบบไม่ได้สับนึกผิด จริงอยู่ลือชัยมีคุณสมบัติครบถ้วนในการขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามกฎตามระเบียบเพราะอายุ59ปีจะเกษียณราชการในวันที่30กันยายนปีนี้เหลืออีกเดือนเศษแต่ว่าในเรื่องความเหมาะสมเรื่องพฤติกรรมที่ผ่านมาเหมาะสมแล้วหรือไม่เนื่องจากตำรวจที่เห็นชีวิตของประชาชนเป็นผักปลาจะขึ้นเป็นใหญ่เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนก่อนจะ,กะเกษียณอายุได้อย่างไร นอกจากรายของปลือชัยแล้วการแต่งตั้งครั้งนี้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในบัญชีรายชื่อแต่งตั้งของผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษซึ่งเดิม มีการเตรียมเสนอชื่อพลตำรวจตรีรณพง์สายแก้วรองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีให้ได้รับโบนัสเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษยศพลตำรวจโทเพราะจาะ,ะเกษียณเช่นกันทั้งที่รณพงค์มีคดีติดตัวเป็นจำเลยข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสถานะตอนนี้เป็นจำเลยหนีคดีในชั้นศาลฎีกา ขณะเดียวกันพลตำรวจตรีรณพงศ์มาขอลาออกจากราชการไปเองกตรงไม่ตัดสิทธิ์เพราะไม่เหมาะสมที่จะต้องดูกันเป็นเรื่องสำคัญแต่อย่างใดจึงชัดเจนว่าการพิจารณานายพลแก้มลิงดูกันในเรื่องของลำดับอาวุโสไม่ได้ตรวจดูเรื่องความเหมาะสมเลยจนพลาดส่งคนทำร้ายประชาชนให้ได้ดีและเกือบจะเสนอชื่อแต่งตั้งจำเลยหนีคดีขยับยศสูงขึ้นไปแล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติหากคิดจะแก้ไขยังพอมีเวลาสมควรที่จะพิจารณาเรื่องนี้ใหม่ในกรณีรือชายสุดยอดเพื่อให้ไม่มีปัญหากระทบกระเทือนต่อความศรัทธาแก่ส่วนรวมของตำรวจที่ศรัทธาความเชื่อถือเหลือน้อยอยู่เต็มทีในเวลานี้ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News o วัวันนี้ผมและทีมงานขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ